ครรู้จัก SCG บ้างหรือปูนซีเมนต์ไทยพี่ขอดูมือหน่อยใครไม่รู้จักบ้างมีไหมมีไหมใครไม่รู้จักบ้างถือว่ารู้จักหมดนะคะ SCG ปูนซีเมนต์ไทยตราอะไรเก่งมากเสือกับช้างนะคะนะธุรกิจของ SCG นะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่6กลุ่มธุรกิจนะคะแต่ว่าในนี้เนี่ยธุรกิจที่เป็นของเราถือหุ้นเต็มที่เลยเนี่ยจะมีอยู่5นะคะอีกอันนึงก็คือธุรกิจทางด้านเราเรียกว่า investment นั่นคือเราถือหุ้นไม่ถึง 50% ก็จะรวมกลุ่มอยู่ในนั้นนะคะรวมแล้วเป็น6อย่างเช่นตัวแรกคือซีเมนต์นะคะเมื่อกี้น้องรู้แล้วตาเสือตาช้างมีกระดาษมีเคมีคอลมี building material คือวัสดุก่อสร้างแล้วอีกอันนึงคือธุรกิจ distribution คือจัดจำหน่ายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกธุรกิจอย่างที่ว่าคือ networkนะคะเอ้ยไม่ใช่เน็ตเวิร์กinvestment นี่ก็อย่างเช่นสยามคูโบต้านะคะอยู่ในธุรกิจ investment ของเราแล้วก็ยังมีธุรกิจรถยนต์ Toyota นะสยามแลมเมอร์สอะไรพวกยางพวกมิชลินอยู่ในกลุ่ม investment แต่อันนี้เราถือหุ้นเยอะนะคะเดี๋ยวลองดูซิซีเมนต์เห็นไหมมีตราเสือตราช้างมีเสือคู่ C-PAC นี่ของเรานะแล้วก็พวกซีเมนต์ขาวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะก็เป็นของเราหมดกระดาษนะคะก็จะมีตั้งแต่กระดาษคราฟต์นะคะกระดาษพิมพ์เขียนกระดาษสารพัดกระดาษกระดาษกล่องนะคะทั้งหมดทั้งปวงอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ปิโตรเคมีก็พวกเม็ดพลาสติกทั้งหลายนะคะก็อยู่ในกลุ่มนี้อันนี้ก็คือธุรกิจวัสดุก่อสร้างนะคะมีตั้งแต่หลังคายันพื้นทุกอย่างอยู่ในธุรกิจของเราทั้งหมดเลยนะพี่จะให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือธุรกิจจัดจำหน่ายก็คือพวกซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทนะคะแล้วก็เราจะมีดูแลเรื่องของการขนส่งนะคะโลจิสติกก็อยู่ในธุรกิจนี้ทั้งเครื่องบินทั้งเรือทั้งรถยนต์อยู่ในธุรกิจนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ดูแลผู้แทนจำหน่ายด้วยนะคะรวมทั้งอินเตอร์เทรดการค้าต่างประเทศก็อยู่ในดิสทริบิวชันเหมือนกันนะคะเห็นไหมเนี่ยมีเรื่องของการขนส่งทั้งหลายลองมาดูนะคะสเตตัสปัจจุบันของ SCG เรามีบริษัทในเครือของเราเนี่ยมากกว่า100บริษัทบริษัทหลักๆนะไม่รวมบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นไม่ถึง 50% นะคะ product เรามีมากกว่า 64,000 ชนิดเยอะจนพี่จารณัยไม่ถูกนะคะแล้วก็แชร์มีมากกว่า 1,200 ล้านหุ้นasset size 10.53 billion นะไม่ใช่ million นะน้องคูณเข้าไปแล้วกันนะคะ revenues นะคะ 7.95 billion พนักงานของเราณวันที่1มีนาเรามีพนักงานอยู่ทั้งหมด 38,118 คนเรียกสวยมากนะคะเห็นไหมคนเยอะขนาดนี้แล้ว SCG เนี่ยตั้งมาตั้งแต่พ.ศ.ใครรู้บ้างถ้ารู้เก่งมากเลยนะใครรู้บ้าง2456นะคะ98ปีผ่านไปแล้วปูนซีเมนต์ของเราเนี่ยเป็นปูนซีเมนต์ที่เป็นของคนไทยเหลืออยู่บริษัทเดียวเท่านั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6 98ปีนะคะก็จริงๆมีพระราชดำริตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะเหมือนกับพระรูปที่ข้างหน้าแหละจริงๆก็เกี่ยวข้องทั้งสองพระองค์เหมือนกันนะคะในนี้มีใครเริ่มฝึกงานแล้วบ้างคือไปทำงานแล้วอะไปเข้าแล้วใช่ไหมโอเคผู้ที่ฝึกงานแล้วเนี่ยหมายถึงเริ่มเมื่อวานเหรอหรือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีใครเริ่มอาทิตย์ที่แล้วบ้างมีไหมอ๋อโอเคแล้วที่กี้ยกนั่นคือเริ่มเมื่อวานเหรอเมื่อวานเริ่มเข้าบริษัทแล้วหรือไงอาทิตย์นี้เริ่มเข้าบริษัทแล้วโอเคครับ
อ่ะเดี๋ยวเราระหว่างรอเพื่อนคุณบางส่วนนะที่ไปห้องน้ำนะครับก็สวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับทุกคนนะครับก็ดีนะที่มองไปแล้วหลายคนก็ยังเขาเรียกอะไรนะมีความตื่นตัวที่จะฟังต่อนะไม่มีใครหลับสับประงกอะไรนะครับก็ช่วงก่อนหน้านี้ทุกคนคงจะได้ความรู้นะครับเรื่องของการเตรียมตัวนะครับที่เราจะเข้าไปทำงานนะครับซึ่งการฝึกงานของคุณก็คือเป็นการเตรียมตัวนะครับไปเรียนรู้ว่าชีวิตการทำงานจริงๆนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับตามกำหนดก็คือสิ่งที่ผมจะพูดในหัวข้อ นี้นะครับช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศของการฝึกงานนะครับก็พวกคุณทุกคนก็ได้เข้าไปใช้แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนคือการลงทะเบียนเข้าระบบฝึกงานนะครับผมจะไปไวๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งพวกคุณได้เข้ามาใช้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นหน้าแรกนะครับในการที่คุณจะต้องเข้ามาลงทะเบียนเข้าระบบนะครับโอเคนี่ผมคงจะผ่านไปนะครับเพราะมันเป็นช่วงต้นของคุณในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับก็คือใส่ข้อมูลอินโฟเมชันของพวกคุณลงไปนะครับกำหนดสถานที่ฝึกงานนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ระหว่างรอการตอบรับนะครับสิ่งเหล่านี้คุณคงจะได้สัมผัสแล้วนะครับคราวนี้ตัวนี้สำคัญตรงนี้ใครที่ไปฝึกงานแล้วเริ่มก่อเข้ามามีหรือยังเลยอันนี้คือเริ่มจากที่คุณไปฝึกงานนะครับเมื่อคุณเริ่มสตาร์ทเริ่มต้นการฝึกงานนะครับก็คือได้ไปที่บริษัทหรือที่หน่วยงานที่คุณไปฝึกสิ่งที่คุณจะต้องรายงานเข้ามาที่ส่วนกลางก็คือสถานที่ที่คุณไปฝึกงานสถานที่ที่คุณฝึกงานนะครับไม่ใช่บริษัทแม่นะครับอย่างบางคนไปออกไซต์คุณก็ระบุตำแหน่งสถานที่ที่คุณอยู่นะครับใครทำ AIS ไม่ใช่ไปกอกบริษัทแม่อยู่ที่ไหนหรือปูนอยู่ที่ไหนนะครับตำแหน่งที่คุณอยู่นะครับผู้ดูแลระหว่างฝึกงานก็คือหัวหน้าพวกคุณหัวหน้าที่ดูแลคุณนะครับอาจจะเป็นนายช่างเป็นผู้จัดการเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาแอสไซน์มาดูแลคุณหรือคนที่สามารถโทรไปสอบถามได้นะครับอันนี้คือผู้ดูแลระหว่างฝึกงานก็คือคนที่ดูแลคุณเป็นพี่เลี้ยงคุณนะครับระหว่างฝึกงานนะครับลักษณะงานคุณบรรยายมาว่าคุณฝึกอะไรอยู่ในโรงงานไปออกภาคสนามนะครับเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สำคัญนะครับคือวันที่เริ่มกับวันที่สิ้นสุดนะครับใส่ให้ตรงเพราะว่าคุณจะแก้ไขไม่ได้ฟังให้ดีนะครับเพราะมันจะมีอยู่เรื่อยนะคนที่เราพยายามจะบอกมีคู่มือให้นะครับแต่คุณก็ทำผิดนะครับนะกำหนดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดเพราะวันที่ตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดการให้คะแนนคุณการประเมินผลในแต่ละช่วงเวลานะครับตั้งแต่รายงานทุก2สัปดาห์จนไปถึงรายงานสุดท้ายเพราะนั้นถ้าเกิดคุณกรอกผิดมันจะมีผลกระทบกับการประเมินคะแนนคุณเพราะการประเมินคะแนนคุณมันประเมินตามช่วงเวลาเพราะคุณต้องส่งงานตามช่วงเวลาใช่ไหมทุกๆ2อาทิตย์คำว่าทุกๆ2อาทิตย์ของแต่ละคนมันไม่ใช่วันเดียวกันมันนับจากไหนมันนับจากวันที่คุณเริ่มฝึกงานและมันจบเมื่อไหร่มันจบเมื่อวันที่คุณสิ้นสุดการฝึกงานนะครับ
อย่าให้ผิดนะครับรูปสถานที่ต้องส่งถ้าไม่ส่งระบบจะไม่ยอมให้ผ่านหน้าตัวหน้าจอนี้เพราะนั้นคุณก็ถ่ายรูปสถานที่ฝึกงานคุณมานะครับกำหนดตำแหน่งผมเชื่อว่ามีใครไม่เคยใช้แผนที่ Google Map บ้างนะไม่น่าจะมีนะเพราะนั้นคุณก็ตรงเนี้ยคุณก็กำหนดตำแหน่งมาซูมอินซูมเอาแผนนะคุณทำได้อยู่แล้วนะโอเคนะตรงนี้สำคัญนะโดยเฉพาะชื่อหัวหน้างานคุณอะนะพี่เลี้ยงคุณนะครับแล้วก็วันที่เริ่มต้นสิ้นสุดภาพนะหลังจากนั้นสิ่งที่คุณจะต้องมาใช้ระบบอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนส่งรายงานทุกๆ2สัปดาห์นะครับระบบจะกำหนดเดดไลน์ของแต่ละรายงานให้คุณโดยอัตโนมัติซึ่งเดดไลน์ของการส่งรายงานนั้นมันพิจารณาหรือมันดูจากตรงไหนก็คือดูจากวันเริ่มต้นฝึกงานที่คุณกำหนดนะครับคุณกำหนดวันนี้มันก็จะบวกไป14วันนะครับซึ่งปกติมันก็จะเป็นวันธรรมดานี่แหละใช่ไหมเพราะคุณก็คงไม่มีใครเริ่มต้นทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์อะนะคงจะน้อยมากนะครับเพราะนั้นคุณก็มันคราวนี้การส่งงานตรงนี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องส่งรอจนเดดไลน์แล้วส่งนะครับนะปกติอันนี้มันจะบวกให้ก็คือมันนับไปทุกๆ2อาทิตย์ก็คือ14วันแต่ระบบถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะบวกให้คือคุณสามารถส่งเลทอะเลทได้วัน2วันจำไม่ได้นะครับแต่ไอ้วัน2วันนั้นเนี่ยบางทีมันจะไปชนเสาร์อาทิตย์ถูกไหมสมมติคุณเริ่มเข้างานวันศุกร์2อาทิตย์มันก็ไปชนวันศุกร์ใช่ไหมแต่ระบบเดดไลน์มันจะคือมันจะบวกไปให้อีกวัน2วันนะครับสำหรับคุณเตรียมตัวได้มันจะไปอาจจะไปชนเสาร์อาทิตย์ได้นะไม่จำเป็นจะต้องรอถึงเดดไลน์ตามที่ระบบเขารายงานว่าต้องวันนี้แล้วคุณต้องส่งวันนั้นส่งก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเสาร์อาทิตย์บางทีอินเทอร์เน็ตจุฬาเขาปิดเมนเทนแนนซ์คุณก็จะเข้าระบบไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะเกิดตอนวันหยุดหรือบางทีไอ้ช่วง2อาทิตย์ของคุณเนี่ยไปตรงกับวันหยุดราชการใช่ไหมมันมีใช่ไหมวันธรรมดาที่เป็นวันหยุดราชการแล้วอินเทอร์เน็ตจุฬาก็มักจะปิดบำรุงรักษาช่วงที่เป็นวันหยุดวันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการมันก็จะเกิดปัญหาว่าพวกคุณเข้าระบบไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนคุณก็คือคุณไม่ต้องรอเดดไลน์คุณเขียนส่งมาได้เลยการส่งก็คือให้อัปโหลดไฟล์คุณเขียนเป็น Word จะเซฟเป็น PDF ก็ได้จริงๆแนะนำว่าให้เซฟเป็น PDF นะครับตั้งใจฟังนะครับเซฟเป็น PDF เพื่อข้อความจะได้ไม่คลาดเคลื่อนเพราะว่า Word เวลาคุณส่งมาเครื่องแต่ละเครื่องเปิดบางทีหน้าตาไม่เหมือนกันฟอนต์เฟิร์นอะไรนะและอาจารย์ที่ประเมินคุณเนี่ยเขาอาจจะหงุดหงิดอ่านไม่รู้เรื่องอ่านยากนะครับคุณก็แปลงเป็น PDF ซะนะครับส่งมามันจะบอกคุณตลอดเลยว่าพอครบช่วงที่2ช่วงที่3มันก็จะมีลิสต์แล้วคุณก็ส่งจนมาถึงสุดท้ายก็คือรายงาน2สัปดาห์ฉบับสุดท้ายให้คุณติ๊กตรงนี้ติ๊กบอกระบบว่ามันเป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นการส่งงานครั้งหน้าคือการส่งรายงานสมบูรณ์นะครับก็คือ final report นะครับอันนี้มีคำถามไหมไม่มีนะสำหรับคนที่ทำงานไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้คือไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้คุณต้องส่งไปรษณีย์นะครับคุณโทรมาบอกคุณต้องโทรมาแจ้งกิจการนิสิตทุกครั้งเพราะคุณจะต้องส่งมาที่คณะนะครับคุณแจ้งมาว่ารายงานคุณส่งไปรษณีย์มานะครับคราวนี้ระบบพวกนี้เวลาคุณส่งงานเนี่ยอาจารย์เขาจะประเมินผลคุณออนไลน์เหมือนกันนะครับ
อาจารย์ก็จะมามันจะมีระบบนี้อาจารย์สามารถเข้ามาดูได้จะมีหน้าของอาจารย์คือหน้าตาอินเทอร์เฟซของอาจารย์ของอาจารย์ที่ประเมินผลคุณนะครับเขาก็จะให้คะแนนคุณได้ผ่านตรงนี้เลยและเขาก็สามารถส่งคอมเมนต์มาให้คุณได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าอาจารย์เขาอาจจะเปิดรายงานคุณดูแล้วมีคอมเมนต์ออกมานะครับคุณก็ดูจากคอมเมนต์ว่าถ้าไม่มีอาจารย์ไม่คอมเมนต์ตรงนี้ก็จะไม่มีข้อความอะไรแต่ถ้ามีคอมเมนต์มันก็จะปรากฏเป็นข้อความสีแดงคุณก็เคลียร์กับอาจารย์ประสานงานเอาเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือถ้าอาจารย์เขาให้คะแนนเขาประเมินรายงานคุณแล้วเขาให้คะแนนคะแนนแต่ละครั้งจะปรากฏให้คุณเห็นนะการส่งรายงานความก้าวหน้าทุก2สัปดาห์ก็จะมีคะแนนเต็ม10นะครับอาจารย์เขาก็ถ้าอาจารย์เขาให้คะแนนคุณเลยคุณก็จะเห็นคะแนนทันทีเหมือนกันเพราะอาจารย์ก็จะให้คะแนนผ่านระบบนะครับทุกรายงานอันแรกก็คือรายงานตำแหน่งที่คุณฝึกงานก็คือที่ต้องลงแผนที่นะครับมันก็จะมีรายงานตั้งแต่ตำแหน่งฝึกบันทึกสถานที่ตำแหน่งฝึกงานรายงานทุกๆ2สัปดาห์ครั้งที่เท่าไหร่นะครับอันนี้พอคุณฝึกจะเสร็จนะครับคุณจะต้องมีการให้หน่วยงานประเมินผลคุณซึ่งโดยปกติทั่วไปเขาจะส่งไปสนีมาเองเพราะมันเป็นความลับใช่ไหมหน่วยงานเขาต้องประเมินผลคุณเขาจะส่งมาต่างหากหรืออาจจะแฟกมาอะไรก็แล้วแต่แหละขึ้นอยู่กับหน่วยงานเขาจะส่งมาที่ส่วนกลางนะครับหรือมีเหมือนกันบางคนเขาอาจจะฝากแต่เท่าที่ผ่านมาน้อยมากก็คือฝากว่าคุณมาส่งแต่เคสนี้น้อยมากๆไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่หน่วยงานจะส่งเองคุณก็ในกรณีที่ถ้าเกิดคุณก็แจ้งผ่านระบบมาว่าได้ให้ใบประเมินละนะครับแต่หน่วยงานเขาส่งมาเองส่งไปสนีอะไรมาก็ตามนะครับก็แจ้งระบบมาอันนี้คือหลังจากที่คุณฝึกงานจะจบละนะครับหลังจากนั้นส่งรายงานฉบับสมบูรณ์นะครับอันนี้คุณก็ไปสรุปงานต่างๆที่คุณทำนะครับผลการฝึกงานเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับแจกแจงมาละเอียดนะครับแล้วก็ส่งเป็นไฟล์มาในระบบคราวนี้การส่งงานตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกอาจารย์ประสานงานแต่ละภาควิชาสำหรับระบบส่วนกลางทุกคนต้องส่งเป็นไฟล์มานะครับแต่สำหรับแต่ละภาควิชานั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องส่งฮาร์ดคอปปี้อีกชุดหนึ่งให้ภาควิชาให้อาจารย์ประสานงานนะครับเพราะนั้นคุณเตรียมไว้2ชุดก็คือมีซอฟต์คอปปี้สำหรับส่งผ่านระบบนะครับและฮาร์ดคอปปี้คุณไปส่งที่ภาควิชาไม่ต้องมาส่งที่ส่วนกลางนะตัวฮาร์ดคอปปี้นะครับไปส่งที่ภาควิชานะครับหลังจากนั้นจบมีแค่นี้มีใครมีข้อสงสัยไหมมีไหมครับสิ่งที่คุณจะต้องรายงานกลับมาที่ส่วนกลางมีอะไรบ้างครับมีตำแหน่งสถานที่หน้าที่อยู่นะครับที่คุณฝึกงานนะครับกรอกตำแหน่งให้เรียบร้อย2ก็คือรายงานทุกๆ2สัปดาห์นะครับ3ก็คือตัวไฟนอลรีพอร์ตนะครับทุกอันคุณจะต้องส่งเข้าระบบนะครับจะมีก็คือ Final Report นั้นผมคิดว่าส่วนใหญ่ภาควิชาส่วนใหญ่จะให้คุณส่ง Hard Copy ด้วยเพราะนั้นคุณก็เตรียม Hard Copy ส่งให้ที่ภาควิชาด้วยนะครับสำหรับช่วงเวลาอะไรนั้นเนี่ยอาจารย์ประสานงานแต่ละภาควิชาคงจะแจ้งคุณอีกทีนะครับถ้าเขาต้องการการส่งงานหรือกำหนดการอะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับจากตัวระบบคราวนี้อ้าวเงียบหน่อยนิสิตที่ฝึกงานแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับทางส่วนกลางก็